ฮะดีขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วที่ไม่ไหววันกำหนดที่จะมาโรงงานใส่ข้าวไม่ได้ทำอะไรทำอะไรก็ไม่ได้เออ อ๋อ ขึ้นเด็กเออ ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคมก็วันที่เท่าไหร่วะ38อ๋อที่38เป็นวันที่18หลังจากเดือนแล้วนะยังไม่กี่วันก็มาใหม่แล้วไหวไม่ไหวไม่ทราบก็ขอเริ่มแนะนำในการเจริญกรรมฐานอันดับแรกขอพูดตอนต้นก่อนเรื่องการเจริญพระกรรมฐานมีความสำคัญเบื้องต้นคือว่าต้องระงับนิวรณ์ห้าประการคำว่านิวรณ์แปลว่ากิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างหนึ่งกามฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะรูปเสียงกลิ่นหอมหนึ่งกามฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความพยาบาทการจองล้างจองผลาญสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติดังนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนในขณะที่เจริญสมาธิหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาญาณก็ตามจงอย่าให้นิวรณ์ห้าประการนี้เข้ามากวนใจ เวลานั้นจิตจับไว้เฉพาะหนึ่งลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าเอ้าเวลาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่แต่ว่าการที่จะบังคับจีวรในเวลาประเดี๋ยวเดียวให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าจิตของเราครบในวันมาหลายแสนชาติเราเกิดแต่ละชาติก็เป็นท่ายของนิวรณ์ทุกชาติเกิดทุกชาติมีความรักทุกชาติมีความโกรธทุกชาติมีความง่วงทุกชาติมีจิตฟุ้งซ่านทุกชาติสงสัยทุกชาติจริงไหมเคยเกิดกี่ชาติแล้วต้องตอบว่านับไปทวนเพราะว่าไม่ได้นับใช่ไหมไอ้ต่อมาเราคิดว่าเราจะระงับปัญหาในทันทีทันใดย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเวลาธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ตามเมื่อพิจารณาก็ตามมันทำได้แค่สองสามนาที และจิตก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดถึงอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก การเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปโทษจิตของเราเร็วเกินไปต้องถือว่ามันเป็นของธรรมดาเราก็เริ่มต้นใหม่คำว่านิวรณ์ทั้ง5ประการนี้ถ้าบรรดาสมมุติบริษัท ยังปฏิบัติอยู่ในฌานโลกีก็ดีหรือเป็นพระอริยเจ้ายังไม่ถึงว่านาคามีก็ดีมันก็ยังไม่พ้นไปจากใจของเราถ้าถึงว่านาคามีจะทำลายได้สองตัวคือหนึ่งความรักสองความโกรธก็ยังเหลืออีกสามอีกสามนี่จะทำลายได้ต่อเมื่อถึงอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เพียงใดก็อีกสามตัวยังไม่หมดถ้าอนาคามีระดับธรรมะก็จะมีอุทจจะใช่อวิชชาเรื่องการทำสมาธิทำไมจึงเป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจเราตั้งใจอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งขณะนั้นจิตตั้งใจเฉพาะจุดนั้นถือเป็นสมาธิอย่างสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโด
หรือรู้คำภาวนาหรือรู้การพิจารณาขณะใดที่รู้อยู่รู้ลมเข้าก็ดีรู้ลมออกก็ดีขณะนั้นเชื่อจิตว่างจากนิวรณ์หรือถ้ายังรู้คำภาวนาอยู่ก็แปลว่าจิตว่างจากนิวรณ์นิวรณ์กับเราก็ต้องต่อสู้กันไปอย่างนี้จนกว่าจะเข้าถึงระดับฌานเมื่อเข้าถึงฌานแล้วมันก็ยังไม่ตายเป็นเพียงว่าระงับชั่วคราวนี่การเจริญสมาธิของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอย้อนต้นนะถ้าคนเก่าที่รู้แล้วขออภัยด้วยอาจจะลืมก็ได้ยังไงการเจริญสมาธิมีสามขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขานิกะสมาธินั่นหมายความว่าทรงอารมณ์ได้ชั่วคราวประเดี๋ยวเดียวอย่างนึกถึงลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจออกนึกถึงคำภาวนาและพิจารณาได้ไปเดี๋ยวเดียวจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านแล้วเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไปเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่สลับกันไปอย่างนี้จะเรียกว่าขันธิกาสมาธิ การที่เจริญถึงขันธิกาสมาธิก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าเราไม่ได้อะไรเลยได้แน่ขันธิกะสมาธินี่เป็นเทวดาก็ได้เป็นภูมิเทวดาก็ได้เป็นลูกเทวดาก็ได้สามารถไปสวรรค์ได้ ต่อมาในขั้นที่สองถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่จิตเข้าถึงปีติและสุขทั้งสองประการจัดว่าเป็นสมาธิท่ามกลางระหว่างชายกับโลกีกับจิตปกติแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็นทิพย์เพราะจิตร่างจะเสื่อมเล็กน้อยแต่ว่าต้องระวังถ้าอาการของปีติจริงๆมี5อย่าง1ขนพองสยองกล้าวเมื่อภาวนาไปก็ตามคนลุกสู้ซ่าสู้ซ่าตามตัวมาคับให้หยุดมันก็ไม่หยุดอย่างนี้เป็นอาการเบื้องต้นของปีติข้อที่หนึ่ง ปีติข้อที่สองน้ำตาไหลปฏิบัติไปน้ำตามันเริ่มไหลไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจมันจะไหลเองมันจะมีอาการสูงขึ้นบางทีก็พูดอะไรชอบใจน้ำตาก็ไหลอย่างนี้เป็นอาการของปีติที่สองอาการของปีติที่สามคือตัวโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปโยกข้างหน้าโยกข้างหลังมันโยกแต่ว่าจิตใจสบายจิตใจเอิบอิ่มอย่างนี้แปลกายของปีติที่สามปีติที่สี่จะมีอาการคล้ายเต้นเหมือนปลุกพระแล้วตัวลอยขึ้นบนอากาศปีติตัวที่ห้ามีอาการซาบซ่านหมายความตัวรู้สึกสู้ซ่าในตัวเหมือนก็ลมออกจากตัวอย่างแรงในที่สุดจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกมีร่างกายแต่รู้สึกหน้าตาใหญ่โตขึ้นมากจิตใจสบายมากอันนี้เป็นปีติตัวที่ห้า แท้อาการของปีติทั้งหมดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต้องรู้ต้องมีความเข้าใจขณะที่มันเกิดขึ้นเราจะไปยุ่งกับมันมันจะขนลุกก็จะตาไหลร่างกายโยกโครงก็ตามใจปล่อยมันเวลานั้นจิตใจจะสบายมากแต่ว่าถ้าจิตก็ผ่านเลยไปแล้วอาการนั้นมันก็หายไปเมื่ออารมณ์ผ่านนั้นเป็นขณะใดขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตเริ่มเป็นทิพย์เล็กน้อยบางคนหลายคนจะมีการเห็นภาพเห็นภาพแป๊บเดียวภาพก็หายไปความจริงภาพมันหายมาเห็นภาพปั๊บจิตตกใจจิตเคลื่อนจากสมาธิจิตมืดภาพมันจะหายแล้วจิตมันมืดมองไม่เห็น ก็จงอย่าสนใจในสมาธิในภาพเกินไปมันจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็แล้วไปถ้ามันเกิดจับภาพไว้ก็ดีถ้ามันหายไปก็อย่าสนใจหลังจากนั้นสมาธิขั้นที่สามที่เรียกว่าที่เรียกว่าเดี๋ยวก่อน
ขจิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนามสมาธิคำว่าอัปปนามสมาธิจะหมายถึงฌานสมาบัติ คำว่าฌานในโลกฌานมีสี่ขั้นคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่โดยเฉพาะฌานที่หนึ่ง เมื่อจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีจิตเป็นสุขไม่มีความอึดอิ่มมากจิตจะมีการทรงตัวแต่ถ้าได้ใหม่ๆจะทรงตัวไม่นานเพราะเดี๋ยวก็จิตจะเคลื่อนแต่อาการที่เราจะสังเกตว่าจิตจะถึงฌานที่หนึ่งหรือยังก็สังเกตที่หูหูเราได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงคนพูดเสียงร้องเพลงเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงทุกอย่างได้ยินชัดเจนหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งในการที่เข้าถึงฌานที่หนึ่งนี่จะแสดงว่าขณะที่จิตเราทรงตัวอยู่ที่เสียงไม่รำคาญแสดงว่าเราเริ่มชนะนิวรณ์ห้าประการชั่วคราว ในช่วงนั้นนิวรณ์ห้าประการจะไม่รบกวนใจมันรบกวนไม่ได้เพราะจิตไม่รับไม่ยอมรับทราบแต่ว่าจะทรงไม่นานถ้าจะจิตทรงตัวนานๆต้องเริ่มฝึกใช้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกพยายามบังคับกำลังใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้นานที่สุดใหม่ๆมันก็ไม่นานนักเดี๋ยวมันก็เคลื่อนถ้าฝึกบ่อยๆมันจะมีอาการเคยชินมันอาจจะทรงได้เวลาสัก5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง20นาทีบ้าง30นาทีบ้างสุดแล้วแต่การฝึกตอนนี้มาเข้าถึงฌานที่สองฌานที่สองนี่จะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงลมหายใจมีปกติแต่มันไม่รู้สึกว่าเบาแสดงว่าจิตกับประสาทเริ่มแยกตัวกัน ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งมาจิตกับประสาทเริ่มแยกตัวกันแต่แยกน้อยพอฌานที่สองแยกมาไกลหน่อยหนึ่งร่างกายหายใจตามปกติแต่ว่าจะมีความรู้สึกลมหายใจเบาลงเวลานั้นจิตจะตัดอารมณ์เป็นสองอย่างคือว่าลมหายใจเข้าออกก็เอาเรียกแล้วกันนะฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าก็วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกหมายถึงว่าการนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าจะรู้ลมหายใจเข้าออกวิจารณ์รู้อยู่การภาวนาถูกต้องไหมลมเขาออกถูกต้องไหมต่อมาก็ปีติความอิ่มใจข้อที่สี่ก็มีความสุขใจข้อที่ห้าจิตเองเป็นเอกตารมณ์ทรงอารมณ์เป็นหนึ่งพอจิตเข้าถึงฌานที่สองจะตัดอารมณ์สองอย่างคือวิตกกับวิจารณ์ตอนนี้ในขณะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดำรงฌานที่หนึ่งอยู่จิตจะเริ่มละเอียดลงจะเป็นสมาธิมากขึ้นจนกระทั่งมีความรู้สึกน้อยลงไปทุกทีในที่สุดจะไม่รู้ว่าเราหายใจหรือภาวนาขอโทษหายใจยังรู้นะจะตัดคำภาวนาหรือวิตกวิจารณ์ทิ้งไปมันจะเหลือสามถ้าปีติสุขเอกคตาในการตัดวิตกวิจารณ์ทิ้งไปนี่บรรดาท่านหลายคนที่ปฏิบัติกันมาเ มื่ออาตมาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อวิตกวิจารณ์หายไปสักครู่หนึ่งจิตก็ถอยหลังมหาฌานที่หนึ่งเมื่อรู้สึกตัวมาคิดว่าเราหลับเพราะไม่ได้ภาวนาเพราะความเวลานั้นสมาธิมันตัดเองจิตจะมีความสุขยิ่งขึ้นพอจิตเข้าถึงฌานที่สามจิตจะตัดตัวปีติคือความอิ่มใจออกไปเหลือจะสุขก็เอกคตาสองอย่างตอนนี้เมื่อจิตเข้าถึงฌานที่สามทุกท่านจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันน้อยเต็มทีเบามากหูได้ยินเสียงข้างนอกไม่ชัดเจนนัก ยังรู้เรื่องแต่เสียงดังกลายเป็นเสียงเบาถ้ามีการเครียดจะใครเขามัดเรา
เราตัวตึงเป้งมากมีการเคลื่อนร่างกายทรงแบบไหนจะทรงแบบนั้นจะไม่มีการเคลื่อนไหวจิตจะมีความสุขมากอันนี้แบบกายของฌานที่สามพอจิตเข้าถึงฌานที่สี่จะตัดความรู้สึกทางตัดสุขออกไปแล้วก็เอกคตาเพิ่มเบขาเข้ามาคำว่าเอกคตาจะหมายความอารมณ์เป็นหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะทรงตัวเฉพาะถ้าเพิ่มเบขาคือความวางเฉยเข้ามา ตอนนี้ถ้าเราจะสังเกตว่าจิตเข้าถึงฌานที่สี่หรือยังก็จะมีความรู้สึกว่าจะไม่รู้สึกว่าลมหายใจเขาออกไม่ในเราตอนนี้จิตประสาทตัดกันเด็ดขาดจิตแยกจากประสาทไปยอมรู้สึกทางร่างกายเอกคตารมณ์มีอารมณ์เฉยแล้วเวลาจิตเข้าถึงฌานที่สี่หูจะไม่ได้ยินเสียง แม้จะเสียงดังแสนเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ดีเลยอย่างก็เปิดขยายเสียงดังๆมาตั้งไกลใกล้ๆหูนี่จะไม่ดีเสียงอันนี้เป็นฌานที่สี่เท่าที่พูดมานี่ก็คือพูดให้เพื่อทราบว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันที่มีความสงสัยบางทีขนลุกพองเสียงกล่าวบ้างน้ำตาไหลบ้างร่างกายโยกโครงบ้างเป็นต้นก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรอันนี้อย่างนี้ต้องศึกษาต้องรู้ไว้ต่อการเจริญสมาธิร่างกายจะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องของมัน เราไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขมันจะถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือไม่ก็ตามใจมันจะสนใจมันสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขไม่สนใจนิวรณ์ห้านี่ใช้ได้อันนี้เป็นการเริ่มต้นของเวลาทำพุทธบริษัทในตอนแรกนะนี่ต่อไปต้องพูดตอนท้ายมีไหมพระเจ้าลงท้ายเลยนะเพราะอะไรไหมถ้าความจริงแค่พระโสดาบันกับกิทาคามีนี่จิตเราทรงแค่พระสมชายก็สามารถเป็นได้ไม่ต้องถึงฌานสี่คำว่าพระสมชายหมายความว่าจิตไม่รำคาญในเสียงหูได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสที่จิตไม่รำคาญอันนี้คือปฐมฌานถึงแม้จะทรงไม่ได้ใดก็ตามก็สามารถเป็นพระโสดาบันคาคามีได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีทั้งสองขั้นนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ดังนั้นการเจริญพระกรรมฐานธรรมดาท่านผู้บริสุทธิ์ทุกคนให้มุ่งความเป็นพระอริยเจ้าจงอย่าทางคิดว่าเราจะเป็นแค่กุศลอย่างเดียวนึกว่าเป็นบุญอย่างเดียวอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันดีน้อยไปเพราะถ้าว่าถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพียงใดเราก็ยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิเพียงนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปขึ้นมาบาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วทุกอย่างจะไม่มีโอกาสให้ผลเมื่อเราตายถ้าโสดาบันลงนรกไม่ได้ถ้าจับลงนรกเมื่อไหร่นรกไฟดับเมื่อนั้นกิจการงานทุกอย่างของนรกต้องหยุดหมดพระอริยเจ้าลงนรกไม่ได้ถ้าโสดาบันก็มีทางเดียวคืออย่างต่ำไปเกิดบนสวรรค์นี่พรหมโลกแต่ว่าถ้าก่อนจะตายทุกคนถ้าไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกไว้เสมอว่าร่างกายของเรามันเป็นของไม่ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดถ้าเกิดอีกกี่ชาติก็จะมีสภาพแบบนี้ร่างกายอย่างนี้เราจะมีเฉพาะชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ต่อไปจะไม่เกิดให้มันมีอีกคิดไม่ยืนเสมอเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานตั้งใจไว้อย่างนี้โดยเฉพาะแล้วก็หันเข้ามาหาอารมณ์ของพระโสดาบันอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างคือเรียกว่าสังโยชน์
แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเรื่องหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสิกขาปรามาสคำว่าสกายทิฏฐิท่านแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าพระโสดาบันพระเจ้าทรงยืนยันว่ามีสมาธิเล็กน้อย มีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นปัญญาของพระโสดาบันยังไม่ถึงข้อนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้จะมีความรู้สึกร่างกายนี้มันจะต้องตายในเมื่อความเกิดมีขึ้นต่อไปความตายมันก็มีความตายจะมีกับเราเมื่อไรนี่เราไม่ทราบแต่มันต้องตายกันแน่เราต้องระวังร่างกายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหมายความว่าจะไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันต้องตายกันแน่ไม่ประมาท ในเมื่อรู้ว่าเราจะต้องตายเราก็สร้างความดีเข้าไว้คนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์นี่เป็นข้อที่สองสำหรับพระโสดาบันแต่ข้อที่สามก็มีศีลบริสุทธิ์ศีลห้ามีกี่ข้อหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในกามและสี่มุสาวาทห้าดื่มสุราเมรัยทั้งหมดนี้เราไม่ทำเราค่อยๆคิดค่อยๆตัดทำไม่วันเล็กวันน้อยก่อนจะหลับคิดอย่างนี้ไปเสมอก่อนว่าเราจะไม่เกิดต่อไปเราจะไปนิพพานเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะมีศีลบริสุทธิ์ศีลมีห้าข้อไล่ไปมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างเมื่อตื่นใหม่ๆก็คิดอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เกิน3เดือนท่านจะเป็นพระอริยเจ้าขันธโสดาบัน เป็นของไม่ยากถ้าจิตคิดอยู่เสมออารมณ์ก็ระวังมันจะไม่ยอมทำความชั่วตอนนี้พระโสดาบันนี่มี3ขั้นขั้นที่1อย่างหยาบท่านเรียกว่าสัตตาขัดตรงขั้นที่2อย่างกลางเรียกโกลังโกละขั้นที่3อย่างละเอียดเรียกว่าเอกวิชชีขั้นที่หนึ่งอย่างหยาบขึ้นนั่นก็หมายความว่ารักษาศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่ายังบกพร่องในกำหนดสิบกำหนดสิบมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ทางกายสองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติในกามและทางวาจาหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดสี่ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองล้างจองผลาญใครมีความเห็นถูกมาที่ความมีความรู้สึกในอริยสัจตามที่เจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้องค์นี้กำหนดสิบถ้าต่อไปเมื่อศีลห้าละเอียดพอจิตก็กล้าไปหากำหนดสิบถ้าสามารถทรงกำหนดสิบไว้ได้แปลว่าบางครั้งอาจจะมีการย่อหย่อนอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขาดอย่างนี้ที่เรียกว่าโสดาบันที่จะโกลังโกละสัตตะกะตุงนั้นต้องเกิดอีกชาติที่จะเป็นอรหันต์โกลังโกละที่เกิดอีกสามชาติเป็นอรหันต์ ต่อไปก็ขั้นเอกวิชีขั้นเอกวิชีนี้มีสมาธิมั่นคงขึ้นศีลห้าก็ครบถ้วนกำหนดครบถ้วนมีการเคร่งครัดมากมีการทรงตัวได้ดีทั้งศีลห้ากำหนดสิบมีจิตต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกเอกภพชีจะเกิดอีกชาติเดียวไปนิพพานฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านการเจริญพระกรรมฐานของทุกคนจงอย่าคิดว่าเราจะทำเพื่อเอาบุญอย่างเดียวความจริงเราเอาบุญเหมือนกันจะเอาให้มากเอาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นร่ำเป็นสัน อย่าสักแต่ว่าเพิ่งได้บุญเล็กน้อยก็พอเพียงเท่านี้มันจะเป็นเหยื่อของอบายภูมิมันคือของไม่ดี
ต้องตั้งใจอันดับแรกต้องตั้งใจเพื่อพระโสดาบันและขั้นสุดท้ายตัดสินใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดที่มีชีวิตอย่างนี้โลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นที่ต้องการของเราเราต้องการนิพพานจุดเดียวถ้าจิตของท่านคิดอย่างนี้ทุกวันก่อนจะตายก่อนจะหลับนะยังไม่ถึงตายเอาหลับก่อนเอาตายเล็กก่อนเดี๋ยวนึงตายใหญ่ก่อนจะหลับศีรษะถึงหมอนตั้งใจนึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจเราจะมีศีลกับกำหนดครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคิดต่อไปว่าถ้าร่างกายของเราตายเมื่อไรขึ้นเที่ยวความเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการนิพพานคิดอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์มันจะชินต่อไปก็เป็นอารมณ์ฌานอันนายเข้าพอที่สาธุหมอนปั๊บไม่ต้องบังคับมันจะคิดทันทีอันนี้เรียกเป็นฌานถ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะตายทุกคนจะเข้าถึงนิพพานทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่ก่อนจะตายทุกข์ตามมันครอบงำมากมันจะตัดอารมณ์ของกิเลสทั้งหมดคือหนึ่งความรักในระหว่างเพศมันจะไม่มีในเรามันมีแต่ทุกข์เวทนาประการที่สอง ความพยาบาทจองร้านจองผานใครจะไม่มีเพราะป่วยอย่างนั้นจะไปฆ่ากับใครเขาประการที่สามความหลงในร่างกายไม่มีแต่เมื่ออารมณ์ทั้งสามอย่างมันมีเวลานั้นอารมณ์นิพพานเข้าแทรกทันทีและเมื่ออารมณ์นิพพานเข้าแทรกจิตต้องการนิพพานตายเมื่อไรปณิพานมานั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาต่อไปขอบรรดาท่านหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐาน